รอบรู้ปีศาจแดงประจำการเช้าวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมที่ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดเป็นรูปธรรมในด้านตลาดซื้อขายนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายหลังปิดดีลเมสันเมาส์มาครองได้แล้วจากนั้นมาก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามอัปเดตที่เหมือนไม่ได้อัปเดตอะไรมากมายในเคสของอังเดโอนาน่าในด่านเช่าเคมารูนที่หากว่าเป็นไปตามที่สื่อหลายเจ้าคาดการเอาไว้ช่วงต้นสัปดาห์ก็น่าจะต้องมีอะไรชัดเจนมากขึ้นแล้วภายในวันพุธถึงวันพฤหัสนี้ขณะที่ประเด็นดราม่าเรื่องการแยกทางกับ WDKR ยังคงขายได้ในหน้าสื่อแต่รอบวันมานี้เดเลติกนำเสนอมุมมองตรงกันข้ามกับฝั่งของ WDKR โดยบทความที่เขียนโดยอดัมคัปตันบนหัวข้อที่แฟนคลับ DKR อ่านแล้วอาจมีอารมณ์ขึ้นกันได้เพราะเขาจั่วหัวด้วยคำว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมที่จะเล่นให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของ DKR มานานแล้วและเขาไม่เหมาะกับจุดมุ่งหมายทางฟุตบอลที่เอริกเทนฮากำลังทำบทความย้อนไปตอนต้นซีซั่น 2022-23 โดยการพูดถึง2เกมแรกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ต่อทั้งไบรตันและเบรนท์ฟอร์ดซึ่งค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วว่าแนวทางการเล่นที่ DKR เป็นนั้นไม่สอดรับกับฟุตบอลที่เอริกเทนฮากตั้งใจให้ทีมเล่นใน2เกมดังกล่าวแต่เอริกเทนฮากก็ทานกระแสคำถามที่เกิดขึ้นต่อ DKR ในเวลานั้นด้วยการปกป้องเขาว่าผมมั่นใจว่าเขาจะทำได้ผมเคยได้เห็นจากการซ้อมของเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทำได้แม้จะพูดเช่นนั้นแต่เกมนัดที่3ของฤดูกาลเอริกเทนฮากก็ยอมที่จะประนีประนอมแนวคิดทางฟุตบอลของตนเองให้สอดรับกับการเล่นของ WDKR นำไปสู่การเล่นที่ไม่ฟิกกับเรื่องการตั้งบอลจากประตูให้ DKR เล่นตามสถานการณ์ตรงหน้าโดยเฉพาะการไม่เล่นเสี่ยงต่อบอลจากกรอบเขตโทษของตนเองจุดนี้บทความบอกว่าเมื่อมองจากแนวทางการปฏิบัติต่อทั้งคริสเตียโนโรนัลโดและแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่เอริกเทนฮากเด็ดขาดมากๆว่าเมื่อเล่นไม่ได้ตามที่เขาต้องการก็ให้นั่งสำรองทันทีมันหมายความว่าการปฏิบัติต่อ DKR ถือว่าเอริกเทนฮากค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นให้แบบสุดๆแล้วจริงๆยิ่งถ้าย้อนดูการเสริมทีมในตลาดหน้าร้อน2022ซึ่งเอริกเทนฮากดึงเซนเตอร์ตัวกลางที่เล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีอย่างลิซานโดมาร์ติเนสรวมถึงกองกลางที่สามารถเป็นตัวเชื่อมบอลจากหลังมาได้ดีอย่างคาเซมิโร่ยิ่งชัดมากๆว่าเขาต้องการให้ทีมเล่นในแนวทางการต่อบอลตั้งเกมจากหลังแต่เขาเองก็ตระหนักดีว่าดับเบิ้ลเอเคอาร์ที่เหลือสัญญาปีสุดท้ายกับค่าแรงอีก 375,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ยังไงก็เป็นบุคลากรในประเภทที่ยังแตะต้องไม่ได้อีกอย่างคือต่อให้จะอยากดรอปไปเป็นสำรองก็ถือว่าราคานั้นแรงแพงเกินกว่าที่จะทำอย่างนั้นได้แม้ตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาเราจะได้เห็นว่าดับเบิ้ลเอเคอาร์พยายามปรับปรุงเพื่อจะเล่นในแนวทางที่เด็กเทนฮากต้องการแค่ไหนเขาก็ทำได้ดีในนิยามของคำว่าประดักประเดิดเนื้อหาต่อมาจากบทความถือว่าสำคัญมากๆเพราะมันหักล้างกับข้อมูลก่อนหน้านี้ที่ดิเลติกเองนั่นแหละเขียนไว้กับชุดข้อมูลที่บอกว่ายูไนเต็ดเสนอสัญญาใหม่ฉบับแรกให้แล้ว DKR เซ็นชื่อกลับมาแล้วทว่าแมนยูไนเต็ดดึงสัญญาตัวนั้นกลับไปไม่ลงนามตอบก่อนจะเสนอสัญญาฉบับที่2ให้ใหม่โดยเป็นสัญญาที่ค่าเหนื่อยลดลงมาจากที่เสนอให้รอบแรกซึ่งข้อมูลล่าสุดของอดัมคัปตันระบุว่าทั้ง2ฝ่ายมีการเจรจาเรื่องสัญญาใหม่กันมาตลอดหลายเดือนแต่แหล่งข่าววงในของสโมสรเผยเองว่าแม้มีการพูดคุยหารือกันก็จริงทว่ามันก็ไม่เคยมีการยื่นสัญญาอย่างเป็นทางการให้ DKR ตั้งแต่แรกหมายความว่าเรื่องที่มีการเผยก่อนนี้ว่ายูไนเต็ดยื่นสัญญารอบแรกแล้ว DKR ลงนามเอกสารส่งคืนสโมสรแล้วสโมสรไม่ตอบรับนั้นหักล้างกับชุดข้อมูลของอดัมคัปตันแต่ในบทความก็มีการออกตัวปิดท้ายเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องที่รู้กันแค่ภายในจริงๆซึ่งจนกว่าจะถึงวันที่ดับเบิ้ลเคเอามาพูดกับสื่อเกี่ยวกับเรื่องนี้ในมุมของเขาบ้างเรื่องนี้ก็ถือว่ายังเป็นปริศนากันต่อไปนอกจากนั้นคือการไม่ปฏิเสธว่าดับเบิ้ลเคเอมักมีช็อตเซฟมหัศจรรย์ให้เห็นชนิดที่เห็นแล้วต้องร้องว้าวก็จริงแต่โดยภาพรวมทั้งหมดของซีซั่นที่ผ่านมาความผิดพลาดหลายๆครั้งของดับเบิ้ลเคเอคือสิ่งที่หมายถึงจุดเปลี่ยนใหญ่ๆทั้งในเกมที่เจอเซบีย่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็นัดชิง FA ครับเช่นเดียวกับความคิดช่วงแรกๆของเอริกเทนฮากก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงคนเฝ้าเสาเพราะมองว่ามันจะมีตำแหน่งอื่นที่ต้องแก้ไขก่อนต่อเมื่อมองจากหลักฐานที่เกิดเหตุหลายๆครั้งแล้วเอริกเทนฮากก็เริ่มมีมุมมองที่เปลี่ยนไปจริงๆเนื่องจากหลายครั้งความผิดพลาดของ DKR มันส่งผลต่อโอกาสสำคัญของทีมจริงๆนอกจากนั้นในบทความก็พูดถึงไทม์ไลน์ของ DKR ว่าค่อนข้างจะฝืนมาตั้งแต่ครั้งต่อสัญญาฉบับล่าสุดซึ่งอดัมคัปตันเขียนว่ามันกลายเป็นบ่วงคล้องคอที่เอ็ดวูดเวิร์ดส่งผ่านมาสู่ทีมงานในชุดของเอริกเทนฮากและจอห์นเมอร์ทัพเพราะมันชัดเจนมากๆว่านี่คือจำนวนเงินค่าแรงที่จ่ายผู้รักษาประตูที่มากเกินไปยิ่งมองว่านี่เป็นผู้รักษาประตูในแบบโอลด์สคูลยิ่งต้องบอกว่าแพงเกินความเป็นจริงไปมากบทความปิดท้ายว่าโอเคแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีผู้รักษาประตูคนอื่นที่ดีกว่า DKR ทำให้ DKR ยังคงได้เล่นต่อไปแม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแค่ไหนแต่มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเอริกเทนฮากก็พยายามแล้วในการให้โอกาสดับเบิ้ลเคเอบรรทัดสุดท้ายของบทความเขียนว่า DKR ยังคงมีสถานะพิเศษแต่เขาไม่ได้เป็นนักฟุตบอลที่พิเศษอีกต่อไปในตอนจบมันอาจจะโหดร้ายแต่นี่คือโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นสำหรับสโมสรเพื่อการพัฒนาต่อไปนั่นคือทั้งหมดของบทความที่อดัมคัปตันเขียนเอาไว้ซึ่งถือเป็นการเขียนในมุมมองของคนทำงานอย่างเอริกเทนฮากที่ต้องรับบทคนตัดสินใจและในมุมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนโจมตีหนักหน่วงมาตลอดหลายวันที่ผ่านมากับประเด็นเรื่องของดับเบิ้ลเคเอเอฟเฟกต์จากการแยกย้ายกับดับเบิ้ลเคเอยังมีในส่วนของเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเหนื่อยนักเตะโดยเรื่องนี้เป็นไทโรนมาเชลเขียนเอาไว้ในแมนเชสเตอร์มิ่งนิวระบุว่า
การจากไปของเดคอาร์ส่งให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาอยู่ในสถานะที่ดีกับการสร้างสมดุลบัญชีครั้งหนึ่งเนื้อหาน่าสนใจในบทความชิ้นนี้ระบุว่าช่วง2ตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาภายใต้การจัดการของเอริกเทนฮากและจอห์นเมอร์ทัฟยูไนเต็ดแยกทางกับทั้งเนมันย่ามาติดควนมาตาเจสซี่ลินการ์ดพอปอกบาเอริสันคาวานี่คริสเตียโนโรนัลโดฟิลโจและดาบิดเดคอาร์ซึ่งจะสังเกตได้ไม่ยากเลยว่าแต่ละรายชื่อที่กล่าวมานั้นล้วนมีเรทค่าเหนื่อยที่สูงลิ่วชนิดที่แทบจะหาสโมสรที่พร้อมจ่ายให้ผู้เล่นในเรทมหาศาลขนาดนี้ทีละหลายคนพร้อมกันได้ยากมากๆขณะที่การแยกทางล่าสุดกับฟิลโจและดาบิดเดคอาร์ที่หมดสัญญาเหมือนกันทั้งคู่นั้นไทโรนมาเชลระบุว่ามันคือการสรุปความโง่เขลาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะทีมงานชุดที่เสนอสัญญาฉบับสุดท้ายของทั้งฟิลโจและดาบิดเดคอาร์ได้ดีมากๆว่าทำไปบนพื้นฐานที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ควรจะเป็นเพราะเหมือนเป็นการต่อสัญญาเพื่อหวังแค่ไม่ให้เสียฟีออกไปมากกว่าเป็นเหตุผลด้านฟุตบอลจริงๆซึ่งการกระทำเช่นนั้นนำมาซึ่งโครงสร้างค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเหนื่อยผู้เล่นที่ย่ำแย่และตัวผู้เล่นคนนั้นๆที่ได้รับการขยายสัญญาก็ไม่สามารถเป็นสินค้าที่สโมสรไปขายต่อได้รายละเอียดเชิงลึกระบุว่าฟิลโจนต่อสัญญาสุดท้ายปี2019ทั้งที่สถานะเวลานั้นไม่ได้เป็นตัวหลักของทีมอะไรเลยอีกทั้งมีส่วนลงเล่นให้ทีมแค่16นัดเท่านั้นตลอดสัญญา4ปีสุดท้ายกับสโมสรซึ่งแน่นอนว่ามันคือความสูญเปล่าในด้านฟุตบอลแบบ 100% ขณะที่ดาบิดเดคอาร์ก็ได้รับสัญญาที่ส่งให้เขาเป็นผู้รักษาประตูค่าเหนื่อยแพงสุดในโลกทั้งที่ณตอนนั้นเดคอาร์ก็เริ่มแสดงให้เห็นบ้างแล้วถึงความผิดพลาดในรายละเอียดการเล่นแต่ณตอนนี้การที่สโมสรสามารถหาทางระบายผู้เล่นตามรายชื่อที่กล่าวถึงไปได้นั้นมีผลอย่างมากทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีตัวเลขอัตราการหมุนเวียนพนักงานกับค่าจ้างที่กลับมาเป็นบวกสูงถึง 50% ส่วนเรื่องของการที่ตอนนี้ยังคงมีผู้เล่นส่วนเกินที่ทีมยังหาทางออกจากทีมไม่ได้อย่างพวกอเล็กซ์เตลลิสเอริกไบยี่และบันดอนวิลเลียมไปจนถึงผู้เล่นอย่างเฟรดแม็กไกวร์และมาร์ซิยาลที่ยังหาคนมาเซ้งต่อไม่ได้ทว่าสัญญาของผู้เล่นเหล่านี้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท้ายๆแล้วซึ่งก็ค่อนข้างชัดเจนว่าต่อให้ตอนนี้จะยังปล่อยไม่ได้แต่เมื่อสัญญาหมดลงยังไงสโมสรก็ไม่น่าจะยื้อเอาไว้เพราะกลัวเสียฟรีเหมือนอย่างที่ยุคเอ็ดวูดเวิร์ดเคยทำแน่ๆบทความชิ้นนี้ปิดท้ายว่ามันอาจจะใช้เวลาอีกสัก 2-3 ปีกว่าจะเคลียร์สต็อกของเสียจากยุคเอ็ดวูดเวิร์ดได้หมดจดแต่อย่างน้อยตอนนี้มันมีสัญญาณที่ดีมากขึ้นแล้วว่าคนทำงานของยูไนเต็ดไม่ได้โง่เขลาในเรื่องของกลยุทธ์การทำสัญญากับผู้เล่นเหมือนอย่างแนวทางการทำงานของเอ็ดวูดเวิร์ดซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้ทำให้พวกเขาอยู่ในสถานะที่สำคัญมากๆต่อการเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งในอนาคตย้อนไปที่อัปเดตตลาดเกี่ยวกับอังเดโอนาน่ารายงานล่าสุดที่ออกมาช่วงดึกเมื่อคืนอ้างอิงจากกาเซต้าอิตาเลียระบุว่าอังเดโอนาน่าเข้าใกล้กับการเป็นผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากขึ้นโดยทุกอย่างจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขภายในวันพฤหัสนี้ส่วนรายละเอียดของดีลจะถูกจัดวางพร้อมใน48ชั่วโมงข้างหน้าส่วนบทสรุปสุดท้ายเชื่อว่าน่าจะตกลงกันที่ตัวเลขใกล้ๆ55ล้านยูโรกับแบทออนที่ทางอินเตอร์มิลานรีเควสต์ไว้ว่าไม่อยากให้ยากจนเกินไปและทั้ง2สโมสรน่าจะดำเนินการเรื่องเอกสารระหว่างกันภายในวันพรุ่งนี้หรือก็คือภายในวันนี้นี่แหละครับตรงนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับรายงานของนักข่าวฝั่งอังกฤษอย่างพอเฮิร์ตและพอจอยจากค่ายเดอะไทม์ที่รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะตกลงกับทางอินเตอร์มิลานเรื่องค่าตัวของอังเดโอนาน่าได้ที่ตัวเลขประมาณ52ล้านปอนด์โดยที่ทั้ง2สโมสรมีการพูดคุยเชิงบวกต่อกันมาตั้งแต่วันจันทร์ขณะที่คอริเอเร่เดโลสปอร์ตระบุว่ามีแนวโน้มที่อังเดโอนาน่าจะมารายงานตัวกับอินเตอร์มิลานในวันพฤหัสนี้ก่อนแต่ในด้านของข้อตกลงระหว่างสโมสรนั้นเชื่อว่าจะหาทางออกร่วมกันได้แล้วก่อนหน้านั้นส่วนเรื่องของโซฟิยานอัมลาบัตนั้นทางเองตามรายงานของโฟเลนเพเทนเบิร์กแจ้งไว้เมื่อวันที่ผ่านมาชัดเจนว่าความสนใจที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีต่ออัมลาบัตนั้นเป็นไปแบบจริงจังแม้ตอนนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการอะไรแต่เชื่อว่าจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นและน่าจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากกว่านี้ในช่วงท้ายๆของตลาดซึ่งในส่วนนี้เป็นที่เข้าใจได้ว่าน่าจะพอต้องรอให้ปีศาจแดงจัดการทำดีลลำดับแรกๆในเวลานี้แล้วก็ปล่อยผู้เล่นให้เสร็จบางส่วนก่อนถึงจะเดินเข้าหาดีลอัมลาบัตได้มากกว่าตอนนี้นั่นเองครับด้านอนาคตของ DKR มีอัปเดตเล็กๆจากสื่อต่างประเทศที่รายงานว่าเอเจนต์ของนายด่านชาวสเปนนิดอาจจะได้รับการติดต่อทาบทามจากท็อตแนมฮอตสเปอร์เพื่อหวังดึงไปร่วมทัพไก่เดยทองแทนในตำแหน่งของฮูโกยอริสที่ลาทีมไปแล้วทว่าตามรายงานข่าวระบุว่าเดคอาร์ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรและเจ้าตัวค่อนข้างชัดเจนด้วยว่าไม่อยากไปเล่นในทีมอื่นในพรีเมียร์ลีกเพราะไม่อยากเผชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดที่เขารับใช้มายาวนาน12ปีปิดท้ายที่บทสัมภาษณ์น่าสนใจของคาเซมิโร่อย่างเช่นเรื่องของการตัดสินใจย้ายออกจากสเปนมาเล่นที่อังกฤษซึ่งตัวเขานั้นเผยแบบตรงไปตรงมาว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่วางแผนไว้ล่วงหน้ามาก่อนคือมันมีเหตุผลหลายอย่างถ้าพูดถึงเรื่องเหตุผลหลักๆแน่นอนผมปรึกษาครอบครัวมันสำคัญมากๆที่จะทำอะไรก็ตามคุณต้องพูดคุยกับครอบครัวเสียก่อนซึ่งครอบครัวผมเขายอมรับได้กับการย้ายจากจุดนั้นทุกอย่างก็โอเคพอที่สุดแล้วความสุขของภรรยาผมลูกๆของผมจะต้องเป็นเรื่องที่มาก่อนเหตุผลอื่นใดผมยังต้องบอกด้วยความสัตย์จริงว่าถ้าเป็นสัก 2-3 ปีก่อนผมคงไม่ย้ายแน่ถ้าเป็น 2-3 ปีก่อนผมคงไม่มีความคิดอยากย้ายไปเล่นในลีกอื่นในยุโรปเพราะตอนนั้นมันไม่ได้มีความทะเยอทะยานส่วนตัวใดที่จะทำเช่นนั้นขณะเดียวกันคาเซมิโร่ยังได้พูดถึงเรื่องของบทบาทผู้นำที่เขาเองมีอิทธิพลต่อห้องแต่งตัวของปีศาจแดงนับตั้งแต่ย้ายมาค่อนข้างสูงมากๆว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชื่นชอบนะการจะเป็นผู้นำมันต้องมีความใส่ใจคล้ายๆกับคนเป็นพ่อคอยจัดการดูแลสิ่งต่าง
างผมชอบที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างเช่นการมาซ้อมก่อนคนอื่นๆผมชอบกับการเป็นผู้เล่นตัวอย่างปลอกแขนกัปตันมันไม่ได้มีความหมายอะไรมากไปกว่าสัญลักษณ์แต่ผู้ที่รับผิดชอบก็ต้องเป็นคนแรกๆที่เดินไปคุยกับผู้ตัดสินกับผู้เล่นผมชอบที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างที่ทราบนะครับว่าเวลานี้กระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนคนทำหน้าที่สวมปลอกแขนกัปตันทิมปี้สัตว์แดงกำลังมาแรงภายหลังจากสื่อต่างประเทศเล่นประเด็นว่าเอเด็กเทนฮากกำลังพิจารณาริบปลอกแขนจากแฮร์รี่แม็กไกวซึ่งจุดนี้ถ้าดูจากกระแสเสียงของแฟนบอลต่างประเทศที่แสดงความเห็นในทวิตเตอร์จะพบว่าเทไปที่บรูโน่เฟร์นันเดสค่อนข้างมากส่วนหนึ่งก็เพราะเขารับหน้าที่รองกัปตันทีมมาก่อนและก็ถือว่าอยู่กับทีมมาจนเรียกว่าเป็นซีเนียร์คนหนึ่งได้แล้วอีกทั้งยังมีอิทธิพลต่อเกมของทีมสูงมากซึ่งในเคสของกัปตันทีมนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากให้ใครได้ทำหน้าที่ตรงนี้ก็ลองคอมเมนต์ชื่อผู้เล่นพร้อมเหตุผลมาพูดคุยกันได้เลยนะครับ